นะคะก็24 25ก็คือสัปดาห์หน้านี้แล้ววันศุกร์วันเสาร์นะคะก็เป็นกำหนดการไทม์ไลน์ทางการเมืองที่น่าจับตานะคะสำหรับในสัปดาห์หน้ารวมถึงท่าทีของภูมิใจไทยที่บอกว่าจะมีประมาณสักวันที่20จะประชุมกันนะคะจะพูดออกมาเลยหรือเปล่าอันนี้ก็รอดูนะคะแล้วก็ในส่วนของประชาธิปัตย์บอกว่าไม่เกิน23พฤษภาคมเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ของสัปดาห์หน้าประเด็นทางการเมืองน่าจับตานะคะเพราะว่าจะมีความชัดเจนนะคะส่วนกระแสข่าวนะคะของการมีขั้วที่3ในการจัดตั้งรัฐบาล คือตอนนี้มีขั้ว1นะที่พลังประชารัฐนะขั้ว2นะคะที่จะเป็นเพื่อไทยมีขั้ว3ที่จะไปมีการรวมกันนะคะของประชาธิปัตย์บ้างภูมิใจไทยบ้างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งของพรรคพลังประชารัฐเองก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ขั้วที่3นี่น่าจะเป็นเกมการเมืองมากกว่านะคะไม่น่าจะมีอยู่จริงนะคะตอนนี้สิ่งที่พลังประชารัฐซึ่งจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลกำลังรอก็คือท่าทีจากประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยนี่แหละซึ่งสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้านี่แหละจะมีความชัดเจนแล้วนะคะส่วนประเด็นที่บอกว่ามีการเจรจาเพื่อที่จะแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีอันนี้ยังไม่ได้มีการเจรจาแต่อย่างใดยังไม่ตกลงอะไรกันชัดเจนใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูการมุมมองนี้มาจากทางด้านรองโฆษกของพรรคพลังประชารัฐนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะก็ได้พูดถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าขณะนี้ทุกอย่างต้องเดินไปตามขั้นตอนทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกำลังรอความชัดเจนของทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยนะคะก่อนที่จะมีการเดินหน้าพูดคุยอย่างเป็นทางการโดยยังไม่มีการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีเพราะว่าต้องให้เกียรติทั้งสองพรรคนะคะโดยเชื่อว่าน่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนจะมีการเปิดประชุมสภาก็คือ24พฤษภาคมนะคะส่วนความกังวลเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในขั้วที่3เนี่ยคุณธนกรมองว่าเกิดขึ้นยากนะแล้วก็เป็นเพียงแค่การเดินเกมของบางพรรคการเมืองเท่านั้นมั่นใจว่าการเมืองจะไม่มีพลิกขั้วและพรรคพลังประชารัฐจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมั่นใจด้วยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้รับการสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยแน่นอนซึ่งเมื่อจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วทางพรรคเนี่ยก็จะเดินหน้านโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้กับพี่น้องประชาชนทันทีโดยจะพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนนะคะในขณะที่ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยกันบ้างคุณผู้ชมทางเพื่อไทยเองก็แจ้งความคืบหน้าในการฟอร์มเสียงจัดตั้งรัฐบาลนะคะโดยบอกว่าตอนนี้แนวโน้มที่ภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์จะมาร่วมงานกับพรรคมีความเป็นไปได้สูงนะเพราะว่าทั้งสองพรรคเนี่ยมองเห็นปัญหาแล้วก็มีจุดยืนร่วมเช่นเดียวกับพรรคโดยเพื่อไทยอยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังคงยืนยันในจุดเดิมที่จะให้เก้าอี้นายกกับทั้งสองพรรคถ้าหากว่าเจรจากันเป็นผลสำเร็จและที่ผ่านมาทางผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยก็ได้ประสานกับทางผู้ใหญ่ของทั้งสองพรรคเป็นระยะอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งความชัดเจนก็จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนื่องจากใกล้จะถึงช่วงที่จะต้องเปิดประชุมสภาในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายจะต้องเร่งปิดดีลนะใช้คำว่าเร่งปิดดีลให้ทันนะคะส่วนกระแสข่าวอีกเรื่องนึงบอกว่าเพื่อไทยจะยกตำแหน่งประธานสภาให้กับคุณบัญญัติบรรทัดฐานจากพรรคประชาธิปัตย์นั้นอันนี้เพื่อไทยบอกไม่เป็นความจริงนะคะเนื่องจากทางพรรคเพื่อไทยนะยอมยกเก้าอี้นายกให้พรรคร่วมไปแล้วจำเป็นที่จะต้องขอเก้าอี้ประธานสภาเอาไว้ให้เป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยนะคะคือประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยบอกว่ายังไม่ได้เลือกแต่เพื่อไทยบอกว่ามีแนวโน้มสูงที่จะมาอยู่กับทางฝั่งของเพื่อไทยส่วนพลังประชารัฐบอกยังรอคำตอบจากประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยนี่แหละค่ะอาทิตย์หน้าแล้วอีกไม่กี่วันคุณผู้ชมที่เป็นคอข่าวการเมืองก็พลาดไม่ได้จริงๆชัดเจนในอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยว